หรือถ้าผีมีจริงเนี่ยก็ขอหวยดีกว่าแทนที่ไปกลัวมันที่วันนี้เราสร้างจนบ้านเมืองเล็กแล้วถามว่าใครได้ดีบ้างวันนี้ท่านถามทีที่เราทะเลาะกันมีเหลือมีแดงเนี่ยใครได้ดีบ้างมีคนได้ดีไม่กี่คนผัดกันมารวยแล้วก็กลับไปแต่ว่าคนเป็นเอ็กซ์เพนของคนทั้งประเทศแล้วโอกาสของประเทศไทยและคนไทยผมนั่งอยู่ข้างนอกมองเข้าไปแล้วสงสารสงสารประเทศไทยสงสารคนไทยซึ่งไม่รู้อีกเลยวันนี้ที่ผมสงสารนี่ทั้งเหลืองทั้งแดงที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือทำให้หมอผีมีราคาคนเราคนทักมือพระพุทธเจ้าบอกว่าความโลภความโกรธความหลงทำให้โง่ทำให้เกิดไร้สติปัญญาเมื่อไหร่เรามีความโลภเรามีความโกรธเรามีความหลงเอาเข้ามาในใจเราแล้วตัดสินใจในเรื่องปัจจัยเรื่องนี้เราจะผิดพลาดได้ง่ายแต่ถ้าเราติดตัดสินใจบนการปล่อยวางความโลภโกรธหลงเนี่ยเราก็จะไม่ผิดพลาดเพราะเราใช้ข้อมูลแท้ๆหลักวิชาแท้ๆหรือความตอบทางวิทยาศาสตร์แท้ๆก็ไม่ผิดพลาดแต่วันนี้เราถูกสร้างให้โลภให้โกรธให้หลงก็เลยทำให้บ้านเมืองเราเป็นสภาพแบบนี้จริงๆเนี่ยผมคือผีที่เขาสร้าง แล้วเขาพยายามสร้างให้ผมเฮี้ยนไปเรื่อยๆผมก็เดินของผมไปเรื่อยๆผมก็ไปประเทศทั้งประเทศนี้ไปหาเพื่อนเก่าบ้างเพื่อนใหม่บ้างไปดูความรู้ใหม่ๆบ้างแต่ขณะเดียวกันที่คนไทยก็บอกว่าผีดุมากผีเป็นอะไรมั่งผมมา LA นี่ผมเป็นมาลิงเพราะว่าอาหารอร่อยๆมาบนโต๊ะลิงอะไรอร่อยกินก่อนมาลิงไม่เป็นมาลิงผมต้องขอโทษคราวที่แล้วที่จัดงานกันแล้วผิดพลาดแล้วไม่ได้ไปคนที่ไปต้องขอโทษด้วยนะครับขอโทษย้อนหลังคือผมไม่อยากให้คนให้หมอผีได้ราคาผมก็เลยไม่อยากไปเดี๋ยวจะหาว่าเป็นผีจริงจะเป็นอะไรวะก็วันนี้ดีใจครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยอยากจะไปเยี่ยมเมื่อก่อนนี้คุณพินเนี่ยจำได้ผมเคยไปนั่งกินข้าวไปฟังเพลงสมัยยายอะไรอ่ะสวัสดีใช้ไรสวัสดีใช้ไรแต่พวกนี้มาร้องเพลงแถวนี้ตั้งสมัยนู้นหลายคนยังไม่เกิดวันนี้ผม67แล้วนะเผื่อแป๊บเดียวเนี่ยแต่พินไม่เปลี่ยนเลยผมก็หากินเดินทางมา LA เมื่อสมัยก่อนผมทำ IDC ผมต้องมางานที่เรียกว่า LA Screening มาซื้อหนังไปใช้ใน IDC มาทุกปีก็จะไปเยี่ยมคนไทยตรงนี้แล้วก็มีความสุขที่ไปนั่งกินบางทีไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวชาบะเริ่มเนี่ยคนที่มีอะไรก็ใหญ่หมดก็มีความสุขแต่วันนี้ทำไมมันแย่ลงวันนี้ผมต้องขอชื่อร้านอาหารของพวกเราทั้งหลายแล้วผมจะได้แอบไปกินเงียบๆ
ที่มาเนี่ยคิดถึงอาหารไทยแต่ความจริงผมอยู่เมืองไทยไอ้อยู่ดูไบผมอาหารไทยเยอะตู้แช่บ้านผมมีตู้ฟรีเซอร์เนี่ย4ตู้เต็มตลอดเพราะเขาส่งมาจากเมืองไทยร้านอาหารไทยที่อร่อยที่สุดในโลกคือบ้านผมนะเพราะอะไรนะเขาเอาของอร่อยจากเชียงใหม่บ้างจากแปดริ้วบ้างจากตรงนั้นนี่มาให้เต็มแล้วเวลาคนมาถึงนั่งตามโต๊ะเนี่ยมาเจอของอร่อยจากหลายที่ถ้าเวลาไปที่เมืองไทยไปกินต้องไปกินที่ใดที่หนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งแต่นี่มีหลายอย่างหลายที่อยู่บ้านเนี่ยเพราะว่าคนเขากลัวผมอดอยากเลยทำให้ผมเนี่ยกลายเป็นเหลือวันแพ็คเลยแทนที่จะเป็นซิกแพ็คเลยแล้ววันแพ็คก็วันนี้จำได้ไหมครับผมข้ามถนนที่ลอนดอนแล้วผมเขียนว่าเวทที่มันไม่ใช่เวทชูชี้ไปโอเวทตลาดปฏิวัติแล้วผมมีสองเหตุผลแรกก็ปฏิวัติเสร็จเขาประกาศวันแรกเลยประกาศว่าจะมาปรองดองเราก็พวกเราก็ไปประท้วงเขาเลยความเขาลองดูเขาดิเนื่องว่าบ้านเมืองจะได้ยุติสถิตสงบสถิตแต่มาถึงปรองดองเขาแปลว่าไม่รู้พระจักรวรรดิยุคผมพระจักรานุกรมสมัยไหนเขาแปลว่าปากพวกเราข้างเดียวไล่ล่ามันหมดทุกอย่างผมก็เลยบอกว่าอย่างนี้ต้องเวทอีกทีนึงเพราะอะไรนะครับเพราะว่าผมว่าเขาเดินผิดทางแล้วเขาเดินผิดทางแล้วและยิ่งทำไปยิ่งผิดทางใหญ่เลยเท่ากับว่าเราเวทนะเราไม่ทำอะไรนะแต่ we almost thereเพราะเขาทำเองทำตัวเองเขาลืมฟังเพลงของโรสซินดาทำให้เป็นลูกทหารนั่นแหละคนนี้ก้อนหินก้อนนั้นไม่มีใครมาทำร้ายเธอเท่ากับเธอทำร้ายทำตัวตัวเองแต่ที่สำคัญมันเสียดายอ่ะเสียดายเวลาสำหรับผมเนี่ยผมเฉยๆแล้ววันนี้ไม่ใช่ไปสู้แต่ต้องสู้อย่างมีสติการอยู่เฉยๆคือการสู้ที่ดีในขณะที่ฝั่งตรงข้ามกำลังทำร้ายตัวเองเขาบอกว่า when enemy in the process of self destruction please don't interruptนั้นก็เราจริงๆผมก็เลยอยากผมไม่อยากให้ไปกวนอยากให้เขาทำให้สุดไปเต็มที่เลยจะเอาและทำไปเลยแต่ปัญหาคือมันไม่จบสักทีบ้านเมืองก็แย่จริงๆเนี่ยผมเนี่ยคือหนูเดียวตัวเดียวเนี่ยเขาไล่ตีวิ่งออกจากบ้านมานึกว่ายังอยู่บ้านก็เผาอยู่นั่นแหละแต่ทั้งที่รู้อยู่ข้างนอกก็เผาบ้านจนบ้านจะวอดทั้งหลังอยู่แล้วทำทำไมหนูตัวเดียวผมไม่มีอะไรเลยผมอยู่ข้างนอกผมก็ไม่ได้อดตายก็ยังพอมีปัญญาบ้างแล้วตอนผมบอกว่าตอนสมัยผมมาเรียนปริญญาโทได้เงินเดือนก็พอเดือนละ160เหรียญเพราะฉันเป็นนักเรียนทุนไปซื้อรถไฟเบอร์ต้องผ่อนซื้อมา 3,500 แม่ให้เงินมาดาวน์ 1,000 เหรียญผ่อนเดือนละ80กว่าเหรียญก็ไปแบกจ๊อบทำไก่เคนทักกี้ฟรายชิคเก้นช่วยผมเหรียญ60สมัยนู้นยังอยู่ได้เลยพอเรียนปริญญาเอกส่งหนังสือพิมพ์ด้วยยังอยู่ได้เลยวันนี้ตังก็มีเครื่องบินก็มีนั่งบ้านก็มีอยู่หลายประเทศจะไม่รู้สึกอะไรทุกอย่างมันเป็นสิ่งสมมุติหมดตอนสมัยที่ผมทำธุรกิจใหม่ๆปลูกบ้านเสร็จคนมาในมางานบ้านผม
บอกเอ้ยทำไมบ้านคุณไม่มีสารพระภูมิผมบอกว่าบ้านบิลเกตก็ไม่มีแต่มันรวยได้ช่างเถอะมันสมมุติทั้งนั้นอ่ะเพราะนั้นทำไมสมมุติถ้าผมสมมุติว่าบ้านผมอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ผมจะไปยุ่งทำไมถ้าบอกว่าบ้านผมอยู่หลังเดียวในประเทศไทยเท่านั้นผมไปไหนไม่ได้ถ้าอยู่ที่อื่นผมจะตายนะแต่ผมตายแน่ตอนนี้ผมพระพุทธเจ้าสอนมาแล้วว่าทุกอย่างในโลกมันไม่มีอยู่มันเป็น nothing is permanent ใดๆในโลกล้วนอนิจจ์คือทุกวันนี้ผมอยู่ได้เพราะผมมีธรรมะผมมีสติมีวิธีคิดแล้วก็มีปัญญาสามารถทำมาหากินอยู่ได้ไม่เดือดร้อนอะไรตอนนี้ก็ติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆเพราะตอนนี้ก็ New Economy นี่เรื่องสำคัญเพราะว่าโลกข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นอะไรอะไรหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรบอติกพวกโรบอติกเทคโนโลยีหรือโรบอทเนี่ยเรื่องของคริปโตมันนี่เรื่องของไซเบอร์วอร์ฟแฟร์เรื่องของไซเบอร์ซีเคียวริตี้เรื่องของไลฟ์ไซน์เรื่องเกี่ยวกับเฮลท์แคร์ทั้งหลายโดรนบล็อกเชนซึ่งเป็นเซคันด์เจเนเรชั่นของอินเทอร์เน็ตออกมาแล้วสิ่งเหล่านี้มันไปไกลแล้วขณะที่เรากำลังมีเหลืองมีแดงหลับกันอยู่แถวนี้มีคนเป็นแสนในโลกนี้นักวิทยาศาสตร์เป็นแสนกำลังคิดว่ากำลังจะมีอะไรเกิดขึ้นในโลกข้างหน้าวันนี้ประเทศไทยที่น่าห่วงเพราะอุตสาหกรรมของเราส่วนใหญ่แล้วเป็นอุตสาหกรรมตอนบ่ายกำลังจะสั่นเซ็ตบางอุตสาหกรรมสองทุ่มเลยอยู่อุตสาหกรรมเช้าๆไม่ค่อยเห็นเรามีรายได้อยู่3ซอร์สใหญ่ๆซอร์สแรกก็คือส่งออกอุตสาหกรรมในการส่งออกเราวันนี้ไม่ได้เตรียมตัวเลยเขาเรียกว่า lost decade ของเรา10ปีที่ผ่านมา lost ไม่ได้เตรียมตัวเพราะนั้นอุตสาหกรรมก็เป็นอุตสาหกรรมเก่าอุตสาหกรรมแชมเปี้ยนของเราก็มี2อย่างอิเล็กทรอนิกส์กับรถยนต์รถยนต์วันนี้เตรียมไปสู่รถไฟฟ้าแล้วใครไม่ปรับตัวก็เจ๊งชิ้นส่วนที่สึกหรอของรถยนต์ธรรมดา 2,000 กว่าชิ้นรถไฟฟ้า20กว่าชิ้นอิเล็กทริกคาร์มันเราไม่ได้ปรับตัวเราถามว่ามันตอนนี้ปลายสาภูยังอุตสาหกรรมรถไฟ รถยนต์ส่วนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก็วันนี้เขาก็ย้ายฐานง่ายเรามัวแต่ปฏิวัติมัวแต่เปลี่ยนกฎนั่นกฎนี่ไอ้นี่กฎอันนี้สักผลสุดท้ายเขาก็ย้ายขยับไปวันนี้รู้ไหมว่าอเมริกาเป็น strategic alliance ทางด้าน defense กับเวียดนามซึ่งเคยลบกันมาแต่เราเป็น first ally ของอเมริกาตอนในเอเชียเป็น first treaty อะไรมา170ปีแล้วมั้ง170แล้ว170ปีแล้ววันนี้เขาไปเป็นพาร์ทเนอร์เป็นพาร์ทเนอร์กับเวียดนามคือเรามัวทะเลาะกันจนไม่รู้ว่าเขาไม่อยากจะมาทำธุรกิจกันเอาสมมติบ้านใครโบเมียตีกันเนี่ยลูกเขาไม่อยากมาเยี่ยมนะเขาไม่อยากมาฟังกันทะเลาะกันดิ้นรนรุ่งหลงอันนี้มันอยู่ๆเราก็จับทงทะเลาะกันนะครับเสร็จแล้วก็รายได้จากเกษตรเราก็ทำลายระบบเกษตรก็ทำลายชาวบ้านซึ่งชาวบ้านที่ทำเกษตรเนี่ยคือหนึ่งเนี่ยมันเป็นวิถีชีวิตสองมันเป็นอาชีพผมเชื่อว่าหลายคนที่มาอยู่ข้างนอกเป็นผู้โชคดีแต่ว่าที่มาบางคนไม่ได้ตั้งใจมาแต่อยากจะมาทำมากินเพื่อช่วยพี่น้องทางบ้านผ
พราะมันไม่รู้จะทำอะไรหลายคนเป็นเกษตรกรครอบครัวเป็นเกษตรกรแต่วันนี้ด้วยความที่เห็นเกษตรเป็นฐานเสียงของผมก็เลยเหมือนกับทำลายเกษตรกรเพราะนั้นเกษตรในการส่งออกของเราก็จะลดปริมาณลดราคารายได้ที่สามก็เลยได้ท่องเที่ยวสิ่งที่ประเทศไทยเรามีเนี่ยก็คือมีความเป็นประเทศไทยและมีคนไทยที่มีฮอสพิทาลิตี้คนก็อยากมาซีซันแซมมาอยู่โรงแรมถูกๆบริการดีๆเขาอยากมาแต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนักท่องเที่ยวชั้นดีหายนักท่องเที่ยวถูกๆใช้ตังค์น้อยๆแล้วก็ทำลายสิ่งแวดล้อมเยอะๆมาดูเหมือนปริมาณนักท่องเที่ยวจะเพิ่มแต่ว่ารายได้ต่อเอานักท่องเที่ยวต่อหัวต่อคนมันลดเยอะสิ่งที่ดีวันนี้และเป็นสิ่งที่ไม่ดีวันนี้ด้วยก็คือว่าเรามีคนแรกในเขาเป็นบวกหรือเสริมพลัสเพราะหนึ่งจากว่าถึงแม้ส่งออกเราจะตกต่ำแต่นำเข้ามันตกมากกว่าเพราะโชคดีได้ราคาน้ำมันที่ลงด้วยแล้วราคาน้ำมันไม่ขึ้นอีกนะเพราะเนื่องจากว่าเราก็เห็นชัดแล้วว่าฟอสซิลปล่อยทั้งหลายก็ราคาจะถูกพึ่งพาน้อยลงถ่านหินนี่จบละฟอสซิลเอเนอร์จีทั้งหลายจบมันจะแบบเนี่ยรถไฟฟ้าเข้ามาแทนที่เยอะและพลังแสงอาทิตย์ที่ส่งมายังโลกเนี่ยเป็น 5,000 เท่าของความจำเป็นความต้องการของโลกที่ใช้พลังงานแล้วโซลาร์เซลล์นี่ยัง R&D ยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรยังมีช่องในการที่จะขับอีกเพราะนั้นการพึ่งพาน้ำมันก็จะลดไปเรื่อยๆก็จะทำให้น้ำมันไม่ถึงทีนี้การนำเข้าเราลดมากกว่าส่งออกก็หมายความว่าเคยแล้วนะเขาเราไปบวกจึงทำให้บาทแข็งเพราะนั้นทั้งดีและไม่บาทแข็งเนี่ยดีและไม่ดีดีในแง่หนึ่งแต่มันไม่ดีเพราะว่าสภาพความเป็นจริงของเศรษฐกิจเรามันอ่อนแอกว่าความแข็งค่าของเครื่องมือนั้นเพราะนั้นอย่าเผลออาจจะถูกโจมตีได้เพราะวันนี้กองทุนต่างประเทศในเงินมันเยอะถึงแม้ว่ารีเซิร์ฟเราเยอะขึ้นแต่กองทุนต่างประเทศใหญ่ต้องระวังอันนี้เขาเป็นห่วงก็มีเรื่องน่าห่วงประเทศไทยเพราะเนื่องจากว่าข้างหน้าเนี่ยเราจะไปยังไงคนทุกคนบริษัททุกบริษัทประเทศทุกประเทศเปรียบเสมือนว่ากำลังว่ายน้ำอยู่ในมหาสมุทรที่เรียกว่ามหาสมุทรทุนนิยมเพราะเราชอบหรือไม่ชอบเราเกิดมาในวันนี้เราชอบหรือไม่ชอบแต่ว่าเราอยู่ในระบบเศรษฐกิจที่เรียกว่าเป็น market economy หรือเป็นเศรษฐกิจทุนนิยมนั่นเอง whether you like it or not you have to learn how to live with it ทีนี้เมื่อเราถูกโยนลงไปในกามาทั้งหมดเนี่ยเรามี choice เลือกอยู่4 choice ที่1ขี้เกียจว่ายโดนเกาะเรือชาวบ้านก่อนเรือชาวบ้านในที่นี้ก็คือไปทำงานหรือไปอะไรก็แล้วแต่เราไม่รู้เราขึ้นไปเรือเนี่ยเรือน้ำมันจะไปถึงฝั่งไหนสองกัปตันจะดีไหมสามสภาพเรือจะเป็นยังไงเราโดดเกาะละรอดตายชั่วคราวแน่นอนแต่ไม่รู้รอดตายยืนได้นานแค่ไหนแล้วแต่ว่าเรือลำนั้นเป็นอย่างไรอันนี้เขาเรียกว่าอันออปชันที่หนึ่งออปชันที่สองเก่งมากแข็งแรงวิสัยทัศน์ดี stay ahead of the wave ว่ายน้ำอยู่ข้างหน้าขึ้นเพราะฉะนั้นสบายมากทีนี้อย่างพวกซุกเกอร์เบิร์กพวกอะไรพวกนี้อีกพวกหนึ่งก็คือเก่งเหมือนกัน
คือ ride on the wave ก็ไม่จมไปขึ้นก็ไปเราก็ไปด้วย ride on the wave อันนี้ไม่เป็นไรสบายมากคนนี้ก็ผู้นี้ก็รวยได้แต่ผู้ที่ sink under wave นี่อันนี้น่ากลัวประเทศไหน sink under wave ก็คือค่าเงินของตัวเองก็จะมีกำลังซื้อในโลกต่ำลงไปด้วยประชาชนก็ทำงานในระดับที่แย่ลงทุกวันในที่สุดก็จะเป็นโมเดิร์นเซเลบริตี้โดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นในการคิดของประเทศจึงเป็นหัวใจสำคัญเพราะนั้นบริษัทก็ต้องมี CEO เก่งๆเพื่อจะได้มีวิสัยทัศน์และคิดและบริหารและจัดการแทนให้กับนำองค์กรแต่ถ้าบริษัทไหนเผลอไปเอาหัวหน้ายางเป็น CEO ก็ลำบากวันนี้ประเทศไทยเราน่าห่วงตรงกำลังจะมียุทธศาสตร์20ปีผมไม่รู้ว่าถ้าเรามองไปพ้นหัวไม่ตีนตัวเองก็ลำบากการจะทำยุทธศาสตร์เนี่ยมันจะต้องมีเข้าใจโลกและเข้าใจเราคือเข้าใจโลกไปไกลสมมติไปไกลขนาดนี้แล้วเรามีความสามารถจะไปไกลที่สุดได้แค่ไหนไม่ใช่ใกล้ที่สุดแค่ไหนไกลที่สุดแค่ไหนไอ้นี่เข้าเกียร์ถอยหลังเสร็จแล้วเร่งใหญ่เลยห่วงครับวันนี้ห่วงจริงๆห่วงสภาพบ้านเรายังไงเนี่ยสายเลือดมันก็เป็นคนไทยเช็ค DNA ก็เป็น DNA คนไทย DNA มันมีมาร์กเกอร์หลายตัวบางตัวมันสามารถบอกชนชาติบอกเชื้อชาติได้ถ้าเป็นเชื้อชาติเดียวกันนั้นมี DNA กลุ่มเป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเจาะ DNA ผมมาคือคนไทยหัวใจไทยผูกพันประเทศไทยและรักคนไทยเหมือนพวกท่านไม่ไหวถึงแม้ว่าอยู่ที่นี่มานานแต่ใจมันยังเป็นไทยเพราะเราไม่ลืมและไม่ลืมกำพื้นไม่ลืมที่กำเนิดไม่ลืมแผ่นดินของเราไม่ต้องมาผลักว่าคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้คนผลักเท่าไหร่คือคนเห็นแก่ตัวเท่านั้นเพื่อตัวเองนั้นจริงๆวันนี้ผมไม่หมายเลยนะผมจะเจอใครเหลืองไม่เหลืองพูดกันมาคุยกันเลยคุยกันได้หมดถ้าคุยภาษาคนโดยเฉพาะภาษาไทยจะคุยกันง่ายมากเลยห่วงครับห่วงลูกหลานเพราะคำว่า New Economy เนี่ยเรามีอะไรแค่ไหนญี่ปุ่นมีคนแก่เยอะขึ้นเพราะว่าทำชีวิตโดยเฉลี่ยของคนญี่ปุ่นสูงขึ้นเพราะอาหารการกินก็ดีสิ่งแวดล้อมก็ดีเขาสักพยาบาลที่ดูแลคนแก่วันนี้มีอยู่ 1.49 ล้านคนเขาต้องการอีกสัก2020กว่าเนี่ยเขาจะมีเขาต้องการ4ล้านคนเขาก็ไม่รู้จะพึ่งพาไปเขาไงเขาก็ไม่อยากได้อิมิเกรนต์เยอะเขาเลยสร้างมิสโลบิน่าขึ้นมาโตโยต้าสร้างมิสโลบิน่าขึ้นมาคือหุ่นยนต์ตัวนี้เขาใช้ artificial intelligence ทำให้มีความรู้สึกและพูดคุยได้เหมือนคนคนแก่ก็ไม่เหงาเพราะมีสาวโรมิน่าอยู่คนอยู่แล้วก็ยังอุ้มคนแก่ออกจากเตียงได้ด้วยส่วนฮอนด้าก็สร้างมิสเตอร์อาซิโมแล้ววันนี้คนญี่ปุ่นชิฟจากการ
เมื่อก่อนนี้เขา spend money for timeแต่วันนี้คนญี่ปุ่น spend time for money เพราะว่า2008ถึง2016แต่ไปปีมานี้โลกมันเกิดความชะลอตัวทางเศรษฐกิจถึงแม้อเมริกาฟื้นดีกว่าคนอื่นแต่ผมยังเห็นโง่เหงาอยู่ผมไปศูนย์ราคาต่างๆโง่เหงาอยู่เดินโรดิโอไดรฟ์เดี๋ยวนี้คนน้อยเห็นแต่เจ๊กวันนี้เศรษฐกิจมันยังไม่ดีจริงมันเริ่มดีในอเมริกาแต่ที่อื่นไม่ดี8ปีแห่งการทรมานของประชาชนทั่วโลกวันนี้ประชาชนเบื่อ politics as usual ทหารไทยเก่งกว่าทำให้การเมืองดูเลวแล้วตัวเองดีที่สุดแต่ความจริงมันดีไม่จริงเหมือนกันในอเมริกาวันนี้ทรัมป์กับฮิลลารีคนอเมริกาวันนี้อยู่ในภาวะที่ว่ามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรเหมือนไทยทรัมป์ตอนแรกมาแรงได้เปรียบเพราะไม่มีความเป็นนักการเมืองอาชีพเพราะคนเบื่อกันเลยคิดว่าโอ้ย8กิโลเมตรทำอะไรดีทำอะไรก็ไม่ได้ชักจับเบื่อแล้วทำมาเฮ้ยเป็นดูท่าทางเขาท่าแต่ทำด่าเก่งกว่านักการเมืองพอๆกับตาหาไทยเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยไปมาฮิลลารีมาแล้วเดิมโอไฮโอฮิลลารีแพ้ทั้ง5พอยต์วันนี้ชนะ2เป็นรับชี้ขาดใส่เสื้อแดงค่ะวันนั้นดีเบตใส่สีแดงมาทั้งตัวคนรู้ว่าแดงนี่มันแรงสไลด์แดงกำลังมาเลยเดี๋ยวเราดูเรื่องตั้งคำนั้นแลนสไลด์อีกตามเคยแต่ว่าเขาบอกว่าต้องยกมือให้นายกคนนอกผมไม่ใช่นายกคนนอกผมนายกเมืองนอก